ตอนวันนี้จะมาแสดงวิธีการหุงข้าวด้วยไมโครเวฟนะครับก็จะใช้หม้อที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะอันนี้จะเป็นหม้อสำหรับอุ่นและนึ่งก็ได้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นนี้ก็กันน้ำออกมานะครับนี่เราก็จะใส่ข้าวเข้าไปนะครับก็จะใช้ข้าวประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปซาวน้ำก่อนนะครับเราก็จะเติมน้ำนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะเติมน้ำที่ประมาณประมาณสัก2เท่าครึ่งนะครับการเติมน้ำนี่มันขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราเข้าไมโครเวฟนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้ไมโครเวฟที่ความแรงสูงสุดเป็นเวลา10นาทีผมก็เลยจะหม้อประมาณข้าวประมาณครึ่งถ้วยนิดๆนะครับผมก็จะเติมน้ำเนี่ยประมาณ 2.5 เท่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเข้าไมโครเวฟ10นาทีแล้วเราก็พอไมโครเวฟ10นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทิ้งให้มันอบต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะครับการระยะเวลาแล้วก็จำนวนน้ำที่เราใช้ในการหุงข้าวนะครับขึ้นอยู่กับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราใช้ข้าวยิ่งเยอะนะครับจำนวนเท่าของน้ำเราก็อาจจะลดลงได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการไมโครเวฟก็จะนานขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องลองทำเองนะครับถึงจะรู้ว่าจุดเหมาะสมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยข้าวจะไม่แข็งไปหรือไม่แฉะเกินไปนะครับแต่ในกรณีที่เป็นข้าวครึ่งถ้วยนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมก็จะใช้น้ำประมาณ 2.5 เท่าแล้วก็อบ10นาทีแต่ถ้าจากที่เคยลองนะครับถ้าผมใช้ข้าวเต็มถ้วย2ถ้วยเนี่ยผมก็จะเติมน้ำประมาณสัก4ถ้วยนะครับก็เหลือแค่2เท่าพอแล้วผมก็จะใช้ไมโครเวฟเนี่ยประมาณสัก15นาทีแทนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือหลังจากมันเวฟจนครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้มันอบต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเปิดไฟนะครับอีกประมาณสัก10นาทีหลังจากหุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันอบ10นาทีขึ้นไปแล้วนะครับเราลองออกมาดูกันข้าวก็แห้งนะครับแล้วก็สภาพนุ่มไม่แข็งนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับบางท่านอาจจะมีสูตรว่าหุง10นาทีเสร็จแล้วเอาออกมาลวนแบบนี้นะครับแล้วไปอบต่อยไปเวฟต่อย5นาทีจริงๆไม่จำเป็นนะครับถ้าท่านใส่น้ำที่พอเหมาะกับมันนะครับแล้วก็เวฟ10นาทีแล้วก็ทิ้งให้มันอบต่อไปด้วยตัวมันเองมันจะมีความร้อนสะสมนะครับ
อีกสัก10นาทีขึ้นไปนะครับหรือท่านจะทิ้งไว้15นาที20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะได้หุงข้าวสวยได้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องไปซื้อหม้อหุงข้าวให้มีอุปกรณ์ครัวอะไรมากมายนะครับสามารถใช้ไมโครเวฟตัวเดียวก็ทำได้ครับหม้อตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก100บาทนะครับผมจำไม่ได้ถ้าซื้อตอนลดราคาก็ถูกไปอีกนะครับก็ขอจบขั้นตอนการหุงข้าวด้วยไมโครเวฟแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ